สวัสดีครับผมสกายเองนะครับฮ่าๆคลิปนี้ก็เป็นคลิปจานด่วนเลยนะครับผมลวกเสร็จนี่ก็ต้องมาเสิร์ฟทันทีเลยนะครับกับเจ้าตัวนี้ครับไททันเพนซิลวูแมนนะครับโอ้ยบอกได้เลยว่าเซ็กซี่โคตรครับด้วยความบลักกะของมันเลยนะครับเราก็มาเริ่มด้วยการวาดหัวนะครับคล้ายๆเป็นทรงดินสอแหลมๆนะครับนี่ครับในเมื่อตระกูลเพนซิลมาผมก็ต้องจัดนะเพราะว่าผมเป็นก็เป็นหนึ่งในคนที่เป็นอยู่ในตระกูลเพนซิลนะครับใช้ดินสอเป็นหลักเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็อดไม่ได้แล้วที่จะต้องวาดเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นไททันผู้หญิงหนึ่งเดียวด้วยนะครับจัดเลยนะครับนี่ก็จะคล้ายหัวดินสอนะครับแล้วก็เติมมงกุฎไปนี่เนื่องจากว่าตัวนี้ก็จะเป็นจานด่วนนะครับฉะนั้นก็บอกได้เลยครับว่ารายละเอียดนี่คือมั่วทั้งนั้นเลยนะซึ่งผมก็แกะออกมาได้ผิดๆทุกๆนะครับการวาดครั้งแรกมันก็ขอแค่ให้มันคล้ายๆก็พอแล้วนะนี่ผมก็ขีดๆเป็นชั้นๆไปนะครับแบบนี้เลยเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็ดูไม่ออกนะว่ามันเป็นหมวกหรือมันเป็นอะไรนะแล้วก็มีฐานนิดนึงแล้วก็จัดแหลมๆตรงนี้ไปนี่ขึ้นมานิดนึงนี่ผมก็ไม่รู้ว่าตรงนี้มันคืออะไรนะมันเป็นเครื่องประดับหรืออะไรสักอย่างแหลมๆนี่ผมพยายามเหลาให้มันชัดเจนหน่อยนะครับนี่หัวมันนี่ก็จะเป็นดินสอนะครับแต่ดูไปมามันใช่ดินสอแน่หรือวะหลังๆนี่อาวุธดินสอของมันนี่มันเหมือนกับเป็นจรวดมิสไซล์ไปแล้วอะนี่เดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนผ้าหรือขนหรืออะไรสักอย่างนะครับเนี่ยตรงนี้นี่ผมก็เติมหน่อยนะครับมันเหมือนกับมันจะยิงจรวดออกมาจากหน้าได้เลยนะเนี่ยนี่แล้วนี่ก็คือคอนะครับคอก็จะยาวๆนิดนึงแล้วนี่คืออนาโตมีอนาถาครับเส้นบนสุดคือเส้นไหปลานะครับแล้วก็ลากลงมานี่ผมจะวาดท่าทางให้มันเซ็กซี่นะฉะนั้นก็เลยมีการบิดนิดนึงนะครับนี่บิดตัวมาหน่อยนึงนี่คือเส้นสะโพกนะครับขีดไปนี่แบบนี้แล้วก็กางเกงในนี่ผมจะบิดก้นมานิดนึงนะเพื่อเพิ่มความเซ็กซี่นะครับแล้วนี่คือเส้นหน้าอกนะครับแล้วก็วาดหน้าอกไปนี่ครับพยายามวาดให้มันกลมๆนะครับยิ่งคล้ายแตงโมยิ่งดีนะเพราะว่าตัวนี้คือไททันนะครับโอ้โหฉะนั้นต้องบาลักกะโอ้โหจะได้เซ็กซี่คูณ2นะครับย้ำเลยนะครับว่านี่เป็นการวาดครั้งแรกของผมนะครับฉะนั้นมันไม่มีอย่าไปคาดหวังว่ามันจะเหมือนนะมันไม่เหมือนอยู่แล้วนะครับแล้วนี่คือช่วงขานะครับขาผมก็จะใส่ส้นสูงแบบนี้เลยสเก็ตอนาโตมี่มาก่อนนะครับตอนนี้ก็แค่แบ่งเป็นขาท่อนบนท่อนล่างแล้วก็เท้านะครับนี่เท้าก็จะให้มันเป็นนี่ครับใส่รองส้นสูงครับแบบนี้เลยนี่จากนั้นเราก็มาวาดมือนะครับมือก็แบบอย่างนี้เลยง่ายๆครับขีดไปครับเนี่ยพอเราสามารถที่จะวาดอนาโตมีเป็นได้เราก็สามารถวาดท่าทางตามใจนึกของเราได้เลยนะครับนี่เนี่ยประมาณนี้เลยครับอยากให้ชูมือชูไม้ยังไงก็ตามใจเราเลยนะครับพอเรามีอนาโตมีเสร็จแล้วเราก็ทำการแต่งเสริมเติมแต่งรายละเอียดครับดีเทลเสื้อผ้าชุดเกราะอะไรประมาณนี้ครับเราก็มาเริ่มตรงนี้แล้วตรงช่วงเกราะหน้าอกนะครับหรือติดอยู่ระหว่างปกคอเสื้อนะครับแบบนี้เลยแล้วมันก็จะเป็นเหมือนมันเกาะแบบนี้นี่ขีดมาอย่างนี้เลยนะครับง่ายๆจากนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนปกคอเสื้อนะครับมันจะเหมือนกับท่านเค้าเดคิวล่าเลยเนี่ยประมาณนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนผ้าคลุมนะคล้ายๆผ้าคลุมหรือเปล่านะครับบอกเลยนะว่าดีเทลผมก็แบบไม่ค่อยละเอียดมากนะเพราะว่าอ่านไม่ค่อยจะออกครับก็คือดูดีเทลผมพยายามจะแยกว่าไอ้นี่คืออะไรอะไรนะครับเพราะว่าบางทีก็ผมดูไม่ออกว่ามันคืออะไรตรงนี้มันน่าจะเป็นเกาะไหล่นะครับมันเหมือนจะเป็นผ้าพลิ้วๆมาแล้วก็มีเกาะไหล่ซ้อนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเกาะไหล่เช่นกันครับเป็นเกาะไหล่ด้านข้างเนี่ยประมาณนี้เวลาเราวาดรูปเราก็ต้องพยายามตีความหมายของแต่ละส่วนที่เราวาดนะนี่เป็นเศษผ้านะเนี่ยผมพยายามตีความให้ออกนะบางทีก็ตีไม่ออกก็มั่วเลยนะส่วนนี้ต้องเน้นๆหน่อยนะเพราะอูมๆหน่อยแล้วนี่ครับตูมบลักกักเนี่ยผมพยายามวาดให้เป็นลูกแตงโมเลยนะสุดจริงนี่คือแบ่งครึ่งนะแบ่งครึ่งความโค้งมนแล้วก็จะมีดีเทลตรงนี้หน่อยนึงโค้งมาแบบนี้นี่เซ็กซี่โคตร
บอกได้เลยว่าตัวนี้นี่ถ้าผมได้ดูมาแบบคร่าวๆแล้วนะครับโอ้โหมันเท่จริงนะครับสำหรับเจ้าตัวไททันไททันเพนซิลวูแมนครับตรงนี้เป็นแหลมๆนี่คือเหมือนกับมีดินสอออโรราอะไรอยู่ด้านหลังนะครับแต่มันดูแล้วเหมือนจะหลวดเลยอ่ะมันอย่างเฟี้ยวเลยครับสำหรับเจ้าตัวนี้นี่ผมจะทำท่ามันโค้งวาวเซ็กซี่หน่อยครับแล้วตรงนี้คือเป็นเหมือนกับคล้ายๆเตาปฏิกรณ์อาร์คเลยนะครับนี่มันจะมาอยู่ตรงช่วงท้องเลยนะครับนี่ผมก็วาดให้มันกลมๆนะครับนี่เพื่อนๆก็วาดให้มันกลมเหมือนผมให้ได้นะครับอย่างนี้เลยจากนั้นก็จะมีเข็มนะครับเข็มมันก็คือดินสอนั่นเองนะครับมันจะเป็นรูปคล้ายๆดินสอนี่ทั้งบนทั้งล่างเนี่ยวาดไปแล้วก็มีตัวล็อกนี่ประมาณนี้ตรงนี้ก็จะมีดินสอแล้วก็ตัวล็อกนี่ครับเวลาไททันวูแมนไททันเพนซิลวูแมนกำลังจะใช้ท่าไม่ตายตรงนี้มันจะหมุนเลยนะครับโอ้โหชาร์จออโรร่าตอนแรกผมนึกว่าจะยิงแสงออกมาได้นะครับนี่แค่นี้เราก็ได้แล้วเตาปฏิกรณ์เราก็มาเสริมตรงช่วงเกาะตรงเอวเลยครับแบบนี้นี่โอเคนี่แล้วดูท่าทางของผมนี่แอนแบบเซ็กซี่ด้วยนะบอกได้เลยว่าไม่มีใครวาดท่านี้แน่นอนตรงนี้คือช่วงเกาะนะครับนี่เกาะกับตรงช่วงผ้าคลุมมันจะมีผ้าคลุมคลุมถึงขาค่อนข้างจะยาวเลยนะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นช่วงเกาะอยู่นะค่อยค่อยขีดไปนะครับรายละเอียดดีเทลผมก็อาจจะมีมั่วๆไปบ้างนะครับจริงๆไม่ใช่มีมั่วมันก็มั่วซะเยอะนะ เพราะว่าตัวนี้ก็คือเพิ่งจะออกมาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับผมก็พยายามตีความรายละเอียดจาก 3D มาเป็น 2D นะครับซึ่งมันก็บอกได้เลยว่ายากยากพอตัวเลยเนี่ยผมก็ตรงนี้ก็เป็นผ้าคลุมครับเนี่ยมันจะยาวประมาณนี้นี่ก็มีเหมือนกันก็ถ้าเท่ากันนะประมาณถ้าเท่ากันเนี่ยแบบเนี้ยนี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเกราะน่าจะเป็นเกราะนะเกราะที่ยื่นออกมาตรงช่วงสะโพกนะนี่ก็เติมไปก่อนนะครับการวาดครั้งแรกเราก็แค่ขอให้วาดให้มันคล้ายที่สุดก็พอแล้วนะครับนี่เท่โคตรจะเท่ตัวนี้นี่ก็เป็นตัวที่ออกแบบมาได้ค่อนข้างจะโอ้โหอลังการงานสร้างครับนี่ผมพยายามวาดน่องเซ็กซี่หน่อยครับนี่โค้งมาแล้วนี้คือช่วงหัวเข่านะครับแล้วก็มีน่องออกมาแบบนี้นี่ช่วงขาท่อนล่างโค้งๆแล้วออกมาแล้วนี่ก็คือช่วงเท้าของผมนี่ใส่ส้นสูงเลยนะครับนี่เซ็กซี่เดี๋ยวขอสเก็ตอีกข้างนึงก่อนนะครับผมจะได้วัดระยะถูกต้องนะ นี่ค่อยๆไปครับล่างโค้งมาก่อนนะครับเอาให้มันชัดกว่าอนาโตมีแบบเดิมนะซึ่งมันดูมั่วๆจากนั้นเราก็ทำการแต่งเสริมเกราะเสริมเสื้อผ้าอะไรใส่ได้เลยครับแบบนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นหัวเข่านะครับมันจะเป็นเกราะหัวเข่าลักษณะก็จะประมาณนี้ทรงประมาณนี้เลยนี่แล้วก็มีด้านข้างด้วยประมาณนี้แหละง่ายๆนี่แล้วก็นี่ขีดเส้นบาลานซ์มาก่อนนะเพราะว่ามันจะมีเกาะที่มันเหมือนกับเป็นเกาะขาที่หุ้มตรงขาท่อนล่างนะครับซึ่งมันจะวาดยากหน่อยนะมันจะคล้ายๆหัวใจนิดๆเป็นตัว V อะไรเงี้ยเนี่ยประมาณเนี้ยโอเคก็ใส่ไปแล้วแบบนี้เลยแล้วก็มีอีกชั้นหนึ่งครับชั้นนี้ก็จะเล็กๆหน่อยแต่ตรงนี้จะเหมือนมีปีกเลยด้านข้างจะมีเหมือนปีกงอกออกมาเนี่ยแบบนี้ครับเหมือนปีกเหมือนเขี้ยวอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็รองเท้าส้นสูงครับนี่คือลายมันเนี่ยประมาณนี้แล้วก็มีอีกชั้นหนึ่งเป็นครอบมานี่เติมลายนิดนึงตรงนี้แหมสวยแล้วก็ติดเกาะเลยครับปึ๊บคล้ายๆเหมือนโบพันๆเลยอ่ะเนี่ยปีชั้นๆสวยนี่ครับประมาณนี้แหละ
ต่อไปอีกข้างหนึ่งก็เหมือนข้างซ้ายนะครับข้างขวาก็เหมือนข้างซ้ายเลยเดี๋ยวผมเสริมหน่อยครับเดี๋ยวมันจะดูแบบไม่บาลานซ์ไม่สมดุลมันไม่สวยนะบางทีเราสเก็ตไปแล้วมันอาจจะดูผอมๆไปหน่อยเราก็เติมได้นะนี่ลายก็จะคล้ายๆข้างเมื่อกี้เลยนะพยายามดูให้มันเท่ากันนะประมาณนี้แล้วก็มีเส้นบาลานซ์นะครับเราจะได้วาดเนี่ยครับจุดเนี่ย2จุดให้มันดูใกล้เคียงกันนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะพอเรามีเส้นบาลานซ์แล้วมันก็เราก็สามารถพอจะจินตนาการแล้วก็คาดเดาได้ว่ามันจะเอียงแบบไหนลักษณะไหนนะครับเนี่ยมันก็จะทำให้เราง่ายต่อการวาดรูปนะครับเนี่ยดูแบบทางด้านขวามือเราได้เลยนะครับนี่ประมาณนี้แหละแล้วก็ติดเกาะให้กับส้นสูงฟืบแล้วก็มีอีกชั้นหนึ่งแล้วก็อีกชั้นหนึ่งตรงนี้โอเคนี่แค่นี้เราก็ได้ส้นสูงขาแบบโอ้โหสวยเซ็กซี่แล้วดูท่าครับเดี๋ยวมาเติมผ้าคลุมก่อนยาวอย่างนี้เลยครับแล้วก็ข้างในนี่ดีเทลมันก็จะแค่นี้ครับง่ายๆแล้วก็ลากลงมาจากตรงนี้เลยผิวอย่างสง่าเลยครับเอาละเราก็มาเพิ่มหน่อยครับแขนมันรู้สึกสั้นไปนะครับเดี๋ยวผมเติมเพิ่มขึ้นมานิดนึงเวลาเราสเก็ตอนาโตมีครั้งแรกเราอาจจะไม่พอใจนะครับเราก็สามารถเสริมขึ้นได้จากนั้นเราก็ใส่ห่วงเลยนะครับนี่ห่วงแขนแล้วก็มีอีกห่วงนึงนะครับมีห่วงตรงต้นแขนแล้วก็มีตรงแขน2ห่วงอะไรแบบนี้จากนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเกาะแขนนะครับฟืบคือช่วงมือของไททันเพนซิลวูแมนนี่ก็จะแบบตรงนี้มันจะหนาหนาใหญ่ๆเลยนะมือมันจะใหญ่ๆเลยมือมันจะเป็นเหมือนกับคล้ายกรงเล็บปีศาจเลยนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นดินสอนะเป็นเหมือนกับเป็นปืนดินสอนะเป็นแบบที่พุ่งออกไปได้นะแบบนี้เลยเนี่ยเหมือนกระสุนเลยอ่ะนี่ถามจริงครับว่าตัวนี้นี่คือดินสอหรือมิสไซล์กันแน่อ๋อนี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเล็บนะครับมันจะเหมือนเป็นอารมณ์คล้ายๆกับนิ้วเขมือบเลยนะครับแหลมๆนี่แบบเนี้ยสวยฮ่าๆเนี่ยมือมันจะแบบใส่ถุงมือแล้วก็ใหญ่ๆหน่อยนะแล้วผมเกือบลืมตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีเหมือนผ้านะครับผ้าออกมาริ้วๆสวยๆนะครับแบบนี้เลยแต่ผมวาดออกมาแล้วเหมือนกระดาษทิชชู่ว่ะนี่ครับการวาดครั้งแรกอย่าไปใส่ใจในเรื่องรายละเอียดหรือความสวยงามนะครับเราแค่วาดให้มันรู้ลักษณะโครงร่างก็ของมันก็พอแล้วนะว่ามันมีอะไรบ้างนะลองฝึกวาดไปก่อนนะครับครั้งแรกก็อาจจะแบบติดขัดๆนะมีลืมอะไรไปบ้างนะบางทีรายละเอียดบางจุดเราก็ยังมองไม่ออกนะว่ามันคืออะไรนะก็ใส่ไปก่อนนะนี่เดี๋ยวถ้าได้มีโอกาสวาดครั้งที่2ครั้งที่3มันก็จะวาดดูเนียนขึ้นดูสวยขึ้นแล้วเราจะรู้ว่าอะไรคืออะไรนะตอนนี้เรายังใหม่อยู่กับสำหรับการวาดตัวนี้นะฉะนั้นก็วาดตามเท่าที่เห็นเท่าที่รู้นะนี่ก็เป็นจรวดดินสอนะครับเหมือนกับข้างเมื่อกี้เลยนี่ประมาณนี้มือก็จะใหญ่ๆหน่อยนะเพราะว่ามันใส่ถุงมือแบบนิ้วเขมือบนะนี่นี่นิ้วโป้งแล้วก็นิ้วชี้ก็ง่ายๆอย่างนี้เลยนะแล้วก็เติมนิ้วกลางนิ้วนางอย่างเงี้ยประมาณแค่นี้แหละนิ้วก้อยโดนทับไม่ต้องวาดก็ได้เนี่ยแล้วก็เติมผู้ไป ผมวาดผู้ลักษณะนี้แล้วเหมือนกระดาษทิชชู่จริงๆนะเนี่ย นี่โอ้โหเดี๋ยวเราจะมาติดอาวุธก่อนครับ
บอกได้เลยว่าไอ้อาวุธอันนี้นี่มันไม่ใช่ดินสอนะมันจรวดแล้วครับนี่ว่าสองข้างเลยมันพกจรวดมาแบบเต็มพิกัดเลยนี่คือฐานจรวดนะครับแล้วก็มีจรวดมันก็จะเป็นเหมือนกับปากกานะครับนี่ยิงออกไปทีหูยกระจายมาเป็นเม็ดฝนเลยนะครับโหดมากครับตัวนี้นี่จรวดก็ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าทรงตึกแล้วก็เติมหัวแหลมๆอ๋อฮะนี่มีสองข้างมีเหมือนกันเลยนะครับนี่ประมาณนี้โอเคนี่ครับไททันเป็นซิลวูแมนติดอาวุธหนักทั้งเซ็กซี่ทั้งโคตรเท่เติมเสน่ห์ความเซ็กซี่ด้วยเยลโล่บวกทองคำโกเป็นเฉดเงาซีซาร์ดมากกว่าเดิมละเลงเจดให้ทั่วทำเอากำเดาเกือบพุ่งจัดสีให้มีมิติเซ็กซี่เย้ายวนด้วยเอเมอรัลด์ผสมเยลโล่กรีนเพิ่มความเท่สวยเซ็กซี่10เท่าโปะมอสกินรองพื้นรีดความสวยจากภายในให้ออกมาแบบสุภาพแต่งเซเลียนบูให้สวยงามสง่าดุจราชินีไททันแต้มพิงทับเพิ่มความอ่อนโยนอย่างนิ่มนวลเทวอมเกรดทับสีเขียวอีให้เนียนสีจะออกมาเซ็กซี่โดนใจปาสีดำเพิ่มความหรูหราหมาเห่าแบล็คโคตรบลักค่ะ